คลิปวิดีโนี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยนะครับแล้วก็กระแสเอาคอยที่กําลังมาใหม่หมๆส,สดสๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เลยนะครับอาจจะเป็นในหนึ่งตัวตั้งตัวตีที่ทําให้เหรียญเ t c o อยบางกลุ่มคึกคักขึ้นมาก็ได้นะครับรวมถึง Bitcoin ที่มีเรื่องเรื่องที่ดีเกี่ยวกับ ETF นะครับซึ่งอาจจะคัมแบกแล้วนะครับตอนนี้กราฟสวยๆสี่ชั่วโมงย่อมาแล้วจะไปได้จริงหรือเปล่า คลิปวิดีโอนี้พายกันเลยนะครับอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่จะไปดูการฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาแจากของรางวัลกันอย่างเช่นเคยนะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ l i q u i d a t i o n heat map กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อัปเดตล่าสุดออกมานะฮะเมื่อคืนนี้ราคาบิตคอยก็ลงไปกวาดลองกันอีกสักนินหนึ่งแล้วนะครับนะถ้าเราดูเนาะเส้นสีเหลืองเตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ควรจะโดนล,ลิควิ d i t y นั่นแหละนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็โอเค ลงมาล้างรองรอบหนึ่งในช่วงวันที่23ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะครับหนกะโมงลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าลงมาอรอบนี้จะพอแล้วหรือเปล่าสลหรับสายรองนะครับและกระดานจะขึ้นไปสําหรับสายชอตหรือไม่นะครับด้านบนเนี่ยเยอะเหมือนกันนะถ้าเราดูนะครับเป็นหลัก56000ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไซต์ที่มีโอกาสจะโดนลิคคูเดททำมันขึ้นไปนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่ารคาบิตคอยเขาจ้องจะเล่นงานเรา จริงหรือเปล่านะครับซึ่งทํามันเป็นแบบนั้นจริงสายรองที่เพิ่งโดนล้างไปเนี่ยโอเคอาจจะยิ้มได้นะครับนะเพราะว่าฉันโดนไปแล้วถึงตาแกบ้างนะครับสำหรับผลที่มันจะขึ้นไปพูดกันตามตรงก็คงพูดลําบากนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะจะบอกว่า ETF ก็คงจะยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ ETF ก็ยังดูดีอยู่นะตัวเลขใช้ได้เลยเสมอๆเดี๋ยวเราไปดูกันีกทีนึงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดู ETF เนี่ยขอพาไปดูเรื่องของอ bitcoin ในแต่ละประเทศกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเลยเด้ยวยว่าหลายๆประเทศออทาใไฮเยอะแล้วในตอนนี้นะครับโอเคอาจที่จะเป็นประเทศที่แบบไม่ได้แข็งแกร่งมากมายแล้วกันเอาในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่อย่าลืมนะฮะญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งประเทศที่บิตคอยออทาใไฮแล้วเช่นเดียวกันสําหรับเงินเยนนะนะหรือว่าเงินที่ทางประเทศของเขานะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่เราเห็นกันตามนี้เลยซึ่งก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะคือถ้ามันเกิดกับประเทศเราเนี่ยคงจะ ดูไม่จืดเลยนะครับคือเหมือนเงินเราละเหยะเพือเ่อนๆนะก็ขออย่าให้มันเกิดกับบ้านเราเลยละกันนะครับซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับบางประเทศอาจที่จะบล็อกไม่ให้เข้าไปยังเอชเ a น g e การนเทรดต่างๆก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นไนจะีเรียเนี่ยกล่าสุดก็ไม่ให้เข้าไปใช้งานคราเวนไบแนนคอยเบดนะครับเลโบล็อกไปเลยนะครับนะซึ่งถ้าผมเป็นคนที่ ดูแลประเทศอยู่หรือว่าผมเป็นคนที่แบบปกครองอยู่ก็คงจะไม่อยากจะให้ไปใช้เอชเชนคริปโตนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าเราดูเงินประเทศนีร่า ira, นะครับไนจีเรียไนร่านะคือตัวน,นี้คือออทามไฮห,หนักมากๆนะครับสำหรับบิตคอยนะครับหมายความว่าสมมุติถ้าเขาให้ไปใช้เอเชนต่างๆก็คือเงินมันก็มีโอกาสที่จะแบบเฮ้ยใช้ไม่ถือเงินประเทศฉันดีกว่าไปถือเหรยนอื่นๆหรือว่าเป็นช่องทางที่จะทําให้คนเปลี่ยนเงินตัวเองไปเป็น เหรียญนี่นะครับซึ่งโอเคแหละนะก็ถือว่าให้เห็นถึงในเรื่องของความต้องการที่จะซื้อบิตคอยน์และกันเนาะในช่วงเวลาที่มันอาจจะยากลบาบากอาจจะต้องโดนปิดกั้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการการะจายความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะใครที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้จะเปนว่าจะเราไปอออินบิตคอยอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นแค่การการะจายความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่านานตมันจะเกิดอะไรขึ้น นั่นเองนะครับนะซึ่งโอเคนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอาหารนะครับจากทางคอร์เซนริปโตนะครับเลยกได้ว่าถ้าจาเป็นรัฐบาลในจีเรียนเนี่ยฉันคงจะต้องแบนบิตคอยหรือว่าแบนเอเชนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าโอ้โหเงินประเทศตัวเองเป็นอย่างนี้นะครับนะคงที่จะปล่อยไว้ไม่ได้นะครับนะแต่ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะแบนไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคอาจจะแบนเอชเชนได้แต่ในเรื่องของ d e f าต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังไงก็แบนไม่ได้อยู่ดีนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ECB กันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ได้ออกรีพอร์ตบล็อกออกมาล่าสุดนะครับเลดูว่าก็เขาก็มองไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับสำหรับบิตคอยซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแล้วก็ ECB มองกรณีรบๆของ Bitcoin มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะล่าสุดก็บอกว่า fair value ของบิตคอยเนี่ยก็คือยังศูนอยู่ หรือว่าไม่มีค่าอะไรนั่นแหละในณขณะนี้นะครับนะซึ่งบิตคอยเนี่ยก็ถือว่า,อาไม่สามารถที่จะเป็น global decentralized digital currency ได้นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นสกุลเงินดิจิตอลได้นั่นแหละนะครับนะแต่ใน,นทางกับการสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการช่อโกงแล้วก็การปั่นตลาดได้น,นั่นเองนะครับนะ,ะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับนะที่ทาง ECB จะออกมาบอกกรณีแบบนี้ซึ่งผมคิดว่า Bitcoin ก็จะบอกว่าเป็น digital currency ไมอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าเราไม่ได้ถือบิตคอยแล้วก็เอาไปใช้จ่ายเนาะคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นครอเรนซีเราม,มองว่ามันเป็นแอสเซทคลาสรูปแบบหนึ่งที่จะเอาไว้ป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแบบกรณีและหลายประเทศแบบนี้หรือเปล่านะครับลองนึงสภาพถ้าเราถือเงินแล้วแบบไม่ได้กระจายความเสี่ยงเลยนะครับเงินเราจะระเหยหนักแค่ไหนนะครับนะ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดอยู่แล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าโอเคพอมีรีพอตนี้ออกมาหลายๆคนก็คงจะกลัวอยู่พอสมควรซึ่ง ก็สุดท้ายแล้วแต่เลยนะฮะก็แล้วแต่เราว่าเราจะศึกษาบิตคอยมากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะเข้าใจบิตคอยมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งทีง่นี้เท่านั้นเราก็จะมีบิตคอยตาม ความเข้าใจของเรานั่นแหละใครที่เข้าใจมากอาจจะซัดเต็มข้อก็หลสุดแท้แล้วแต่ใครที่อาจจะไม่สนใจก็ไม่มีก็สุดแท้แล้วแต่นะครับซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกกันอยู่แล้วนะครับซึ่งทาง ECB เนี่ยเคยได้ออกมาบอกกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วง bear market เลยนะใครจําก็ได้ไหมครับ Bitcoin last stand นะครับในช่วง November 2 0 2 2นะครับตอนนั้นพอออกรพอร์ตออกมาปุ๊บโอ้โ oh ห บิตคอยตทุนูลเลยนะครับนะขึ้นมากว่า200%ตั้งแต่ที่มีการออกรีพอร์ต ECB นี้ออกมานะครับในช่วงตอนปี2022นะก็ถือว่าตอนนี้มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะไม่รู้ว่ามารอบนี้จะทําให้าราคาบิตคอยพัมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอเคทําให้คนกลัวนั่นแหละนะครับที่ที่อาจจะ ดูดูบิตคอยอยู่พอเจอแบบนี้เข้าไปโอ้โ oh, ห ECB เอามาบอกแบบนี้ฉันกระโดดโยงดีกว่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ETF กันบ้างนะครับนา่าสุดวันที่22ที่ผ่านมานะครับถือว่า คัมแบ็กแล้วเพื่อนนะครับหรือว่าตัว bitcoin เนะี่ยที่มีการซื้อโดย ETF เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันดรอปลงไปนะในวันที่21นะครับถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันในช่วงตลาดที่ลงลงมานั่นแหละแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคัมแบ็กกลับมาซื้อ b i t c o อ n เกือบๆจะ5,000 bitcoin นะครับสูงเลยนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับในณขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าพอมีแบบนี้มาปุ๊บ ราคาบิตคอย Bitcoin จะเริ่มกระเตื้องขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โอ้โหสัญญาณก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในเรื่องของโซลสชั่วโมงโอเวอร์โซที่ผมให้เรารอกันนั่นแหละนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าโซลสีชั่วโมงโอเวอร์โซรอบนี้จะดีจะเด้งกันได้หรือไม่นะครับก็ต้องจับจ้องรอดูกันเอาไว้ให้ดีนะครับรวมถึงในเรื่องของแรงเทขายจากกรีสเกลชักเริ่มที่จะลดลงไปเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับจาก56ล,ล,ลนน้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้เหลือ4 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าลดลงไปแล้วก็แรงเทื้อก็เยอะขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกล g h t แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับบิตคอยนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสัญญาณต่างๆเหล่านี้จะส่งผลที่ดีในเรื่องของราคาหรือเปล่า <S <S ในเรื่องของโอเคเชิงเชิงจิตใจเนี่ยถือว่าโอเคแต่ราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่นมีเวลเจ้าหนึ่งนะครับซื้อบิตคอยไปกว่า1 3 0 0 0ดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2 0 0 0 0กว่าบิตคอยในราคาบิตคอย5 1 0 0 0น่ นะครับนะซึ่งถ้าใครที่ได้ต่ำกว่า51,000ัแสดงว่าคุณชนะวานเจ้าเจ้านี้นะครับนะหรือว่าวานเจ้านี้อาจจะติดดอยหรือเปล่าถ้าเรามองว่ารายใหญ่ที่ซื้อไป50,000กว่าล้านเตรียมจะดอยแล้วเพื่อนนะครับนะก็แสดงว่าราคามันจะต้องลงมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ถ้ารายใหญ่ต่างๆเหล่านี้หรือว่าเวลเจ้านี้เขาคิดถูกเนี่ยหมายความว่ามันต้องขึ้นไปด้านบนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวานเจ้านี้จะคิดผิด หรือว่าคิดถูกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับล่าสุดย n นิสว s e a r เซิร์ชขึ้นมา60%หรือว่าพัมขึ้นมา60%เรนะครับหลังจากที่มีโพเปโซลล่าสุดหรือว่าข้อเสนอชุมชนล่าสุดออกมานะครับนะซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนออยู่นะครับนะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทําให้คนเอาเหรียญยูนิเอาไปสเต็กได้นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ค่าฟรีต่างเนี่ยกระจายไปสู่คนที่ถือเหอเอรียญย จำมากนะครับนะดีมากนะครับอารมณ์มันเหมือนกับเราถือหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งมันทําเงินได้เยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูนะเซกเตอร์ในเรื่องของ d e f i เนี่ยที่1น่เลยนีไปไม่พ้นยูนิซวอปอันนี้แหละคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ายูนิซวอปเป็นตัวแรงที่สุดอยู่แล้วสําหรับการใช้งาน De ฟ i นะครับซึ่งถ้าเราดูค่าฟรีที่ยูนิซวอปทำได้นะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับยูนิซวอปวีสามนะนะก็ราวๆสัก60ล้านบาทนะครับถือว่า เยอะเหมือนกันแล้วก็เทรนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าในอนาคตในเรื่องของดีฟายกลับมานะรนะหรือว่าการใช้งานบนดีฟายมันจะคข,ขึ้นไปกว่าน,นี้ก็น่าจะส่งผลที่ทำให้อยู่ในสวอปได้ประโยชน์เพราะว่าคนที่ถือเหรียญอยู่นี้ก็จะได้ยิวหรือว่าได้ผลผลกันไปนั่นแหละนะครับรวมถึงในเรื่องของการแบนจากหลายๆประเทศอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญที่จะทาให้มีคนเข้าไปใช้งาน d e f าเยอะ มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็ต้องรอจับจ้องในเรื่องของกลุ่มต่างๆที่ทำในเรื่องของ Decentralized Chain นะครับไม่ว่าจะเป็น r o p p r t u a l Contract หรือว่าในเรื่องของ d e f i แบบปกตินะครับการ Swap เหรียอะไรแบบนี้นะเพราะว่าพอมันเก็บค่าฟรีแล้วก็สามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่ถือเหรียญได้เนี่ยโปรเจกต์ Project ที่มีววลุ่มที่สูงมีค่าฟรีเยอะอาจจะได้อันดีบสงหรือว่าอาจจะเป็นสตอรี ที่สําคัญหลังจากนี้นะครับอ่านี่ก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับลหากใครที่ไม่อยากพลาดการาฟต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้แถบคอมมูนิตี้กันได้เลยตรงนี้นะครับก็จะมีการาฟต่างๆสวยๆวยต่างๆใส่เอาไว้ในนี้อัปเดตให้เรื่อยๆอยู่แล้วรวมถึงใน Discord ก็จะมีเอาไว้ให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการาฟที่สวยๆวยต่างๆนะจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเหรียญคริปโตมีค่อนข้างเยอะนะครับในการที่เราเข้ามาอัปเดตจะได้ เห็นแล้วก็จะได้รู้ในสิ่งที่บางทีเราอะที่จะคิดไม่ถึงก็ได้นะครับเราเข้าไปดูนาอนในเลิ้งใต้ทราคิวบโดนี้เพียงวันละ15บาทเท่านั้นจับกัด200ที่นั่งเท่านั้นนะครับ หากเพื่อนๆชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับอย่าลืมลองดูดีดๆจากทาง OKX OK กันได้ในนักขณะนี้นะครับก็มีส่วนลดค่าธรรมเนียมถึง20%นะครับในนัขณะนี้นอารวมถึงมีเรื่องของโบนัสในการเอาไปเป็นกระสุนในการช่วยเทรดถึง6 0,000 USDT นะครับสำหรับคนที่เทรดถึงตามเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้นั่นแหละนะครับก็ลองเข้าไปดูเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กดปุ่มจอยตรงนี้มันก็จะไม่ได้นั่นแหละนะครับนะเพราะว่าเราเทรดอยู่แล้ว ถ้ามีกระสุนเพิ่มเติมมาให้เราอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็ดีนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูดียเดนี้กันได้เลยนะครับมนเขตในวันที่29 กลุ่มภาพันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สมัครแล้วนะครับยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord ก็ย่าเืยมยเข้ามาในกลุ่ม Discord กันได้เลยนะครับนะแล้วก็ย่าเืียเข้าไปดูในเรื่องของข้อมูลพิเศษต่างๆรวมถึงรานย้ยอนหลังต่างๆกันได้ในกลุ่ม Discord เช่นเดียวกันนะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นการทำเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการแนะนำชักชวนเชิญชวนในการลงทุนหรือว่าให้คำปรึกษาในด้านของการลงทุนใดๆทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้โ โยงเกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการของนักลงทุนนะครับนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลกันนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้แก้วกันไปนะครับก็คือคุณอ่อสักครู่หนึ่งนะผมมันไม่เห็นชื่อนะฮะโอเคคุณอัชราซ่อนกลิ่นนะครับขอบคุณแล้วก็ยินดีกันมากเลยที่แวะกันเข้ามาทักทายนะครับยังไงเดี๋ยวโอ้พิจารณาคลิปถ่ดไปนะครับแล้วก็คนที่ได้แก้วอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์อธิวัสดีอกเน